เพื่อขอให้ต่อเนื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วตามวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่1วันอังคารที่17สิงหาคม2553ระเบียบวาระที่3ตั้งแต่ข้อ 3.1 ถึง 3.3 ออกจากการประชุมร่วมรัฐสภาตลอดสมัยการประชุมและระงับกระบวนการพิจารณาใดๆอันมีผลเป็นการแบ่งแยกราชอาณาจักรไทยนะครับวันนี้ก็คือจุดที่สำคัญเนี่ยนะครับวันนี้ก็คงจะเพิ่มเติมนะครับที่จะให้กับท่านประธานรัฐสภานะครับท่านชัยชิดชอบนะครับได้ตอบวันนี้ต้องตอบเราอยากได้คำตอบนะครับต้องขอให้ท่านผู้แทนนะครับท่านณัฐพัฒน์ ภัททองเนี่ยได้ช่วยนะครับนำเรียนแล้วก็ขอคำตอบนะฮะพอมีฉะนั้นก็จะมีการชุมนุมอยู่อย่างเงี้ยนะเราจะรอคำตอบที่นี่นะครับอันนี้ในส่วนของรัฐสภาเดี๋ยวในส่วนของรัฐบาลเราก็จะเรียกร้องพร้อมกันที่นี่เลยนะครับขอบคุณมากครับก็ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะที่เป็นสำนักงานของท่านประธานรัฐสภาเมื่อได้รับหนังสือฉบับนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเร่งดำเนินการเพื่อนำกลับเรียนท่านประธานรัฐสภาตามแนวทางที่เมื่อวานได้รับเรื่องของคุณวีระไปแล้วก็ได้เร่งดำเนินการไปวันนี้ก็เช่นกันครับก็คงจะต้องดำเนินการตามแนวทางเดิมคือเร่งดำเนินการให้นะครับขอสำเนาได้ครับเอามาให้ผมด้วยได้ครับลงเลขรับงั้นเดี๋ยวผมไปดำเนินการให้แล้วเดี๋ยวผมเอามาให้ข้างหน้าผมจะอยู่ตรงนี้นะครับได้ฮะขอบคุณมากครับได้คำตอบด้วยนะว่าเรารอฟังที่นี่นะครับจะเลื่อนไม่เลื่อนในชั้นแรกเนี่ยจะนำข้อห่วงใยกับที่คุณวีระฝากเมื่อสักครู่นี้ไปเรียนกับผู้อำนวยการสำนักงานประธานก่อนนะครับว่าทางคณะเนี่ยยังจะรอคำตอบในเรื่องนี้อยู่นะครับส่วนผลจะเป็นประการใดก็เดี๋ยวจะดำเนินการให้อีกทีนึงนะครับรออยู่ที่นี่นะถ้าตอบเราช้าเราก็อยู่นานนะนะครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะพาหนังสือมาให้ครับเดี๋ยวผมรออยู่ได้หน่อยเลยทำไมครับตอบว่าผมไม่กลับได้ด่วนที่สุดไม่ทันการแล้วทำไมออกมาช่วยกันยับยั้งแผ่นดินไทยสูญเสียแน่วันอังคารที่17สิงหาคม2553นี้กระทรวงการต่างประเทศจะนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีเขตแดนไทยกัมพูชาเข้าสู่สภาหากสภาผ่านวาระร่างข้อตกลงนี้จะเสียแผ่นดินไทยจริงๆเพราะเท่ากับการรับข้อตกลงนั้นกลายเป็นสัญญาสำเร็จทันทีต้องขอแรงคนไทยหัวใจรักชาติทุกคนแล้วเช้า 8.00 นวันอังคารที่17สิงหาคมนี้ชุมนุมใหญ่ที่หน้ารัฐสภาอย่างสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์พรึบพร้อม